สำหรับการถ่ายทำในครั้งนี้ทางรายการได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดทีมงานทุกภาคส่วนผู้ร่วมรายการและดาราทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยและได้มีการจัดการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งระหว่างสาวโสดหนุ่มโสดและพิธีกรเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะนาเดียก่อนที่ทุกคนจะติดโควิดก็อยากจะให้มาติดความน่ารักของเราก่อนรู้สึกเหมือนสายตาผมเริ่มมีปัญหาฮะอ้าวทำไมฮะมองอะไรก็เป็นสีชมพูหมดเลยครับอันนี้ผมอยากโศกแต่เนี่ยผมอยากมีแฟนเป็นไงขอเชิญพบกับมหาด้านความโศกนันเน็กเกษมสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาและพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิสดาเครือคงคาตอนเราเข้าสู่เทคแมวไทยแลนด์ถูกชะตาท่าหัวใจครับเราครบรอบ10ปีขึ้นปีที่11ด้วยซีซั่น18ที่30หนุ่มโสดเข้ามายึดครองทุกตารางนิ้วเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะบอกให้คุณผู้ชมทางบ้านได้สบายใจนะครับว่าแน่นอนมาตรการการดูแลเรื่องสุขภาพของเราอยู่ในระดับเข้มงวดเลยทีเดียวทุกคนไม่ว่าจะเป็น30หนุ่มโสดพิธีกรคุณอภิสดาตากล้องช่างไฟทีมงานทุกคนสาวโสดและสาวโสดที่มาร่วมในรายการผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคนปลอดภัยดีรักษาระยะห่างนี่มีดูแลความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสนุกสนานกันอย่างสบายใจได้ค่ะแต่ที่แน่ๆตั้งแต่เรากลับมาเป็น30หนุ่มโสดนี่บอกเลยว่าแหมบรรยากาศมันคึกคืนขึ้นโอ้มันแบบชายโฉดอะนะโฉดชายโฉดอะนะโฉดชายชะกันหนุ่มโสดมาใหม่โพเดียมหน้าอามค่ะยินดีต้อนรับและแน่นอนเริ่มต้นรายการก็ต้องบอกกฎกติกามารยาทกันก่อนนะครับให้หนุ่มๆจะได้เตรียมตัวไว้ว่าในกรณีที่สาวโสดเดินออกมาจากกระสวยและโชคดีถ้าคู่เดทกลายเป็นคุณกับคู่แล้วก็อย่าคิดว่ามันจะจบแค่นี้มีต่ออีก7วัน6คืนครับโอ้ยขนลุกเลยอ่ะบอกเลยยิ่งกว่าขนลุกเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่สุดบรรยายเราเรียกบรรยากาศนี้ว่า Take Me Out Reality ไปชมเลยค่ะ PatientI'm running, running, running out of patience. เลือกบุ๊กฟิกครับเจนครับจริงๆครับแล้วเอาไหมครับผู้หญิงทุกคนก็คือแฮกคือแบบก็ชอบแฮก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 อะไรเงี้ยแล้วแต่แฮกเรียกชื่อเราแล้วก็แบบมงลงไหมคะ แฮกก็เลือกสายไหมก็อิจฉาสายไหมอยู่นะเดี๋ยวง่ายตาแล้วมั้งนะอะไรอย่างเงี้ยปฏิกิริยาของตรงๆก็เขาก็เหมือนกับเทคแคร์เราสองคนดีนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเขาแบบจะชอบใส่ใจถิ่งมากกว่าทำไมถึงแบบว่าแบบที่ตอนแรกบอกว่าอยากไม่อยากได้หมายเลขหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ตอนแรกกลัวจะเหงาไหมไม่เหงาก็คืออยากได้อีกคนหนึ่งมาใช่ไหมจริงๆก็อยากได้หมายเลขหนึ่งแหละจริงเหรอก็เรียกก่อนแต่เขาไม่นะเขาพูดไปนั่นแหละแต่จริงๆก็อยากได้เลขหนึ่งไม่เชื่อจริงไม่เชื่ออันยองฮาเซโยโลกนี้มีแค่เราสองคนความรักเป็นสีชมพูค่ะ เป็นฟิลนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย I just feel so lucky เขาก็เทคแคร์ดีนะพี่แบบว่าช่วยสะพายกระเป๋าให้ช่วยถือของให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโรแมนติกแล้วก็สนุกกับพี่ตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ค่ะรู้ตัวเลยว่าเป็นฟิลแฟนเลยก็แบบอ้าวไม่มีใครอยู่ด้วยเลยกลายเป็นคนชอบดูแลอยู่แล้วก็คือถ้าได้สนใจใครก็คือดูแลเทคแคร์กายก็คิดว่าเจนสนใจกายที่สุดตอนนี้ดูกันเต็มๆในแอปพลิเคชัน AIS Play เท่านั้นอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าถ้าไปกันจะเป็นยังไงโอ้โหคุณเนยเป็นยังไงอะเรียกว่าหนังชีวิตหนังแอคชั่นหนังคอมเมดี้หนังโรแมนติกครบทุกบรรยากาศ
อ่ะเพราะนั้นลองไปตามกันดูนะฮะว่าหลังจากเดทกันแล้วชีวิตของหนุ่มสาวแต่ละคู่เขาเป็นยังไงกันต่อมันไม่ง่ายเลยแต่ที่แน่ๆก่อนที่สาวโสดจะออกมานะครับหนุ่มๆตั้งใจให้ดีเตรียมประโยคเด็ดมัดใจสาวเอาไว้ถ้าเกิดคำแรกไม่ใช่ตายตั้งแต่ต้นเกมเบ๊กเบ๊กประสบการณ์ยังไม่ได้สอนคุณหรอครับว่าหนังสือเล่มนั้นน่าจะไม่ช่วยอะไรเก็บไว้เหมือนเดิมโอเคเอาละพอนะสู้ฮะและนี่ก็คือเครื่องมือที่กำจัดหนุ่มโสดตั้งแต่ยังไม่ได้ไปไหนกันเลยทีเดียวมันคือปุ่มอำนาจWe some kings like sis, no waterfall, ISO What you gonna do, where you at, who you with, you ain't really about this, don't talk about it Really on the move, on the map, never slip, keep your hands to your lips มีเอาไว้จัดการกับผู้ชายที่เรียกว่าไม่ชอบขี้หน้าทุกคนมีประสบการณ์รู้ดีอยู่แล้วว่าปุ่มนี้เนี่ยมีอำนาจมากขนาดไหนบางคนพูดไปยังไม่จบเลยมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกชะตามันแบบขัดหูขัดตาก็สามารถกดราคาคุณทิ้งได้ EP ที่ผ่านมาจุนคุณโดนอิทธิฤทธิ์ของมันเข้าอย่างเต็มๆผมเป็นคนชอบเล่นเกมนะครับแต่ไม่ชอบเล่นกับใจใครเลยครับบอกอะไรบอกอะไรอันนี้ดูเลื่อนลอยเลื่อนลอยมา EP นี้คุณคิดว่าคุณจะโดนอีกไหมครับจุนไม่ครับไม่รอดไม่เหลือครับโอเคตั้งใจให้ดีนะผมบอกเลยว่าสาวโสดคนต่อไปนี่แหมใช้คำว่าครบเครื่องแล้วคุณจะหลงรักเธอแน่นอนครับสาวโสดคนต่อไปใช่เลยค่ะมาเลย I love going out to where the music's too loud where the people surround meรอยยิ้มฉายไรแล้วก็เหมือนคุณผูกม้าเอาไว้หน้าสตูนะฮะดูจากชุดไม่คิวนี่ฮะนี่ฮะอะไรเหรอเป็นสไตล์โบฮีเมียนเที่ยวงานวันดูฟุตอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้วันนี้มาออกล่าสาววันนี้มาออกล่าสาวโสดวันนี้ผู้ชายเต็มไปหมดเลยมันทำให้คุณรู้สึกยังไงล่ะครับโอ้ยตื่นเต้นค่ะไม่เคยมายืนท่ามกลางบอกว่าหนุ่มโสดเยอะขนาดนี้แล้วดูสิดูสายตาที่เขามองคุณดิโอ้โหค่ะแต่โชคดีของเรื่องนี้ก็คือคุณมีอุปกรณ์ครับค่ะเอาไว้เขาเรียกว่ากำจัดส่วนเกินเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าคุณจะใช้มันได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆ30หนุ่มโสดอยากรู้จักคุณแล้วล่ะครับเพราะนั้นแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะนาเดียวิชยามีนายโยธินก่อนที่ทุกคนจะติดโควิดนะคะก็อยากจะให้มาติดความน่ารักของเราก่อนนาเดียคือชื่อของเธอเฮ้ยพวกเราดีๆนะแนะนำตัวดีๆนะเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้นะเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้นะโอเคมุกมึกอะไรมีก็เตรียมมาแต่ไม่มีคำแนะนำเหมือนกันเพราะฉะนั้นนาเดียวิธีการนั่นคือสมมติว่าผมเป็นนาเดียเราฟังแต่ละคนพูดพอพูดจบไม่ใช่คุณกดเลยไม่ต้องลังเลหรือบางทีพูดไม่จบก็ไม่ชอบขี้หน้าอยู่แล้วยังไงก็ไม่เอาอ่ะก็กดไปได้เลยเพราะสุดท้ายยังไงรู้ไหมเดี๋ยวเขาจะทำอย่างนั้นกับคุณเหมือนกันชิงก่อนเลยใช่ไหมคะใช่เขาจะทำอย่างนั้นกับคุณเหมือนกันเพราะนั้นคุณไม่ต้องลังเลอะไรทั้งนั้นมาผมจะเริ่มต้นจากขอก่อนเลยนะอะไรนะขอก่อนเลยใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นใจเย็นผมอยากจะเริ่มต้นจากจุนก่อนจุนจุนมาเชิญสวัสดีครับชื่อจุนนะครับโลกนี้มันกว้างแต่ถ้าอยากมีคนเดินข้างๆก็เปิดไฟไว้ครับยังไงยังไงพอได้พอได้ได้ใจเย็นนะผมจะไปต่อที่โชแปงครับผมโชแปงนะครับผมก็ตั้งแต่เจอเขาครับรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับอยากเป็นของเขามากกว่าครับยังไงยังไงได้ค่ะได้อยู่ได้อยู่ไปต่อนะไปต่อนะยานอบลองดูความรักก็เปรียบเสมือนอากาศนะครับเราจะรู้สึกว่ามันมีค่าก็ตอนที่เรากำลังจะเสียมันไปแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากเสียใจเปิดไฟเอาไว้ให้ผมนะครับยังไงยังไง
ต่ละคนท็อปฟอร์มมากอ่ะได้อะได้นะได้ได้นะเฮ้ยอย่าน้อมก็ได้นะผัวก็สวยใจเย็น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 อ้ํามามาอ้ําอ้ําสวัสดีครับอ้ํานะครับจะบอกว่าตั้งแต่นาเดียออกมาครับรู้สึกเหมือนสายตาผมเริ่มมีปัญหาฮะอ้าวทําไมฮะมองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยครับโอ้ยได้ป่ะได้ป่ะยังไงนายเป็นอันใหญ่โอเคโอเคโอเคได้นะโอเคครับผมเฮ้ยทำไมมันกดดันจังวะสวัสดีครับผมชิปนะครับอันเนี้ยผมอยากโศกแต่เนี้ยผมอยากมีแฟนเป็นไงมือสั่นแล้วมือยังไงเอายังไงซึ่งให้ค่ะให้ให้ไอ้คนที่โดนดับไปเป็นคนใครอีกอะเบ๊กสวัสดีครับเบ๊กพร้อมนะสวัสดีครับผมเบ๊กครับผมเห็นวันนี้บอกว่าอยากมาออกล่าเดี๋ยวผมจะแกล้งบ้าเป็นเหยื่อให้แล้วกันหนังสือมึงทำทิ้งทั้งหมดหนังสือทิ้งแล้วหนังสืออะไรนะทิ้งไปเลยทิ้งทางนี้บ้างนี่นาเดียนี่บ้างตานุมาถ้าร้อนให้เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ต้องเปิดไฟนะครับโหธรรมดาธรรมดาเลยธรรมดามากเอาให้เลยว่าป้าไม่ได้ชี้นำก็บอกว่ามันธรรมดาน้าน้ารังแกผมไม่ได้ไม่เกี่ยวนะแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นลูกเขาเหมือนแฟนเก่าอะค่ะอ้าวเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมลูกเหมือนแฟนเก่าโอเคปาวาสวัสดีครับชื่อปาวานะครับค่ะมันจะอมยิ้มเลยนะใจเย็นฝันร้ายอาจจะเจอผีแต่ถ้าอยากฝันดีต้องเจอผมนะครับยังไงฝันร้ายอาจจะเจอผีฝันดีอาจจะเจอผมเรื่องผมไว้ใจหวีเรื่องไว้ใจผมไม่พี่ขอโทษกำลังดีเลยโอ้โหยังชี้ดังอ่ะพี่ขอโทษแต่ปัญหาคือมันดับแล้วมันเปิดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวรอบหน้าโผล่มาว่าเขาพูดแค่ว่าฝันร้ายอาจจะเจอผีเจอผีแต่อะไรเรื่องวีไว้ใจผมอะไรโอ้โหน้ำไปตรวจหัวไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเวอร์ชั่นเต็มไงฝันร้ายอาจเจอผีฝันดีอาจเจอผมเรื่องผมไว้ใจหวีเรื่องไว้ใจผมผิดไปแล้วพี่ขอโทษปาวาพี่ขอโทษโอ้ตายเอาไว้สบายหายไปคนนึงโอเคเน่โควิดจะเปิดไม่ใช่อะไรใจเย็นไว้มีคะแนนความไม่มั่นใจหรือเปล่าเนี่ยประเทศจะเปิดแล้วใจผมก็เปิดแล้วแล้วคุณนันเดียครับเปิดไฟผมได้ไหมครับได้ไหมฮะไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบนโยบายเปิดประเทศไม่ชอบโอเคเวฟครับเวฟนะครับแสงไฟอาจจะแยงตาแต่สายตาเธอแยงใจครับโอ้ยได้ไหมได้อ้าวดอลล่าครับสวัสดีครับผมชื่อดอลล่านะครับตานุอาจจะเหมือนแฟนเก่าแต่ดอลล่าอยากเป็นแฟนใหม่นะครับผมโอ้ขยี้ยิงอย่าพลาดพิงไม่ได้อย่าพลาดพิงแฟนเก่าเซนซิทีฟนิกไม่ได้เป็นดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ได้เป็นเทวดาบนสวรรค์อะไรอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าชายโอเคบนดวงจันทร์ไม่ได้ไม่ได้ไปคนอะไรฟังไม่รู้เรื่องบ๊ายบาย
ฮ้ยคนนี้สนุกว่ะนาเดียสนุกว่ะโอเคโอ้โหตอนนี้แต่ละคนเก่งละอาร์ตสวัสดีครับชื่ออาร์ตอภิรักษ์ชัยสิทธิ์ครับค่ะรักรักรักเอ่ยรักมากรักจากดวงใจดวงนี้ห่วงหาอาทรทุกนาทีมอบโอเค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 ก็ต้องมันกลับมาเคลียร์ฝั่งนี้แล้วได้เอาไปยาวๆนะเดียไปยาวๆเออดีๆฟิลหัวฟิลพอเดียมหลังครับผมฟิลนะครับผมไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณนาเดียเนี่ยจะเลือกใครนะครับแต่ตอนนี้หัวใจผมเลือกคุณนะครับโอ้ยได้อยู่นะฮะของดีของดีนิกกี้ครับผมสวัสดีครับคุณนาเดียครับนิกกี้นะครับแอบชอบได้แค่รอบแรกถ้าแอบแซบได้หลายรอบนะครับฝากไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยแต่อันนี้แหมเฮ้ยพี่ขอพี่ขอพี่ชอบพี่ชอบได้พี่ชอบพี่ชอบแอบชอบได้รอบแรกแอบแซบได้หลายรอบนะฮะไอ้นี่ผมชอบนี่ผมชอบแม้จะดูเลวไปหน่อยแต่ผมชอบแล้วพี่คิดว่าเล่นไปก็รู้อยู่แล้วนะว่าจะโดนปิดไฟอ่ะแต่เขาเรียกไอ้นิกกี้เขาเรียกว่าพีชีพทิ้งงานอาร์ตพีชีพโอเคจอชสวัสดีครับผมชื่อจอชนะครับก็เห็นจากการแต่งตัวก็น่าจะเป็นคนที่ชอบประจนภัยนะครับก็ผมก็ชอบประจนภัยเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็จะพาไปเที่ยวที่อเมริกาครับจอชอเมริกันโอเคเอาไงเอาไงได้ค่ะได้ได้เอองงๆได้อยู่อ่ะเบสมึงสวัสดีครับเบสนะครับปกติผมเป็นเสือแต่เห็นคุณแล้วผมอยากเป็นเหยื่อให้คุณล่าเลยครับโอ้ยังไงฮะปกติเป็นเสือนะแต่นี่อยากเป็นเหยื่อเลยเอาไงยาไหมยาไหมไม่เดิน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 ถือว่าใช้ความรุนแรงมาเสือมาเหยื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบเสือไม่ชอบเสือนางไม่ชอบเสืออ่ะบูมลองดูบูมครับผมตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าใจสั่นเพราะกาแฟตอนเช้าหรือว่าหน้าคุณตอนนี้ครับโอ้ยังไงยังไงเทน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 ไอ้หูไอ้เทนเทนเจอแดดทำให้หน้าดำครับแต่ถ้าเจอคุณทำให้หน้าแดงครับผมนี่อะไรวะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะรับมาแบบงงๆอ่ะทีนี้หนุ่มโสดมาใหม่อามมึงระวังโอเคเชิญครับอามนะครับค่ะเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่ถ้าอยากดึงไปกอดแน่ตลอดนะครับนี่เป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่อยากมีคนกอดก็ได้ตลอดนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาชัดชัดเอาชัดชัดเงียบเงียบเงียบเอาชัดชัดเอาใหม่บอกว่าเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่ถ้าอยากดึงไปกอดก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากดึงไปกอดก็ได้นะครับโอเคได้ค่ะได้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 โอเคโป้งสุดท้ายแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อโป้งนะครับผมไม่มีกล้ามใหญ่ให้หลงไหลนะครับแต่มีพุงใหญ่ๆให้หลงรักนะครับโอ้ได้ไหมได้ไหมได้นะฮะอ่ะตอนนี้เรามาเช็ครายชื่อนับจำนวนศพก่อนดีกว่าเอาล่ะนับจำนวนศพแล้วพบว่าในรอบแรกเนี่ยนะฮะตายไปกี่ศพนะ12คนตายไปเหลือ18คนอนาถเลยอ่ะเท่ากับว่าอีก18คนที่เหลือเราจะมาทำความรู้จักสาวโสดคนนี้กันนะครับเธอเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรไลฟ์สไตล์เธอเป็นยังไงและแน่นอนดับไฟได้ทุกเมื่อสวัสดีค่ะนาเดียค่ะวิชยามีนายโยธินตอนนี้อายุ29แล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะค่ะก็สำหรับการเป็นบล็อกเกอร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะชื่อเพจนะคะก็ชื่อ Good to Go ดีไปหมดหนูชอบไปเที่ยวแบบไปพักผ่อนแล้วก็เลือกที่พักที่มันเหมือนแบบอันมีอันนู้นมีอ่างมีวิวลูกค้าที่เข้ามาค่ะมันก็เลยจะเป็นที่พักเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทซะส่วนใหญ่ก็ถ้ามาเป็นแฟนเรามาคบกับเราเขาก็จะได้เที่ยวฟรีแต่ว่ามันไม่ใช่เที่ยวฟรีแบบสบายแบบไม่ทำอะไรเลยเขาจะต้องแบบอดทนแล้วก็สู้ไปกับเราคือมันอาจจะต้องถ่ายรูปเยอะถ่ายหลายมุมเพื่อเหลือเพื่อขาดอะไรอย่างเงี้ยก็เคยถ่ายเยอะสุดๆเลยก็คือแบบ200 300รูปอ่ะแต่เรามาคัดใช้แบบ3รูปอะไรอย่างเงี้ยทำแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ก็พอแล้วคือหนูจะเป็นคนเรื่องเยอะตรงที่ว่า
มุมอ่ะหนูจะวางไว้แล้วว่าประมาณนี้สมมติว่าข้างหลังมันมีเขตแบบขอบทะเลหรืออะไรเงี้ยเราต้องการให้มันเป็นมุมตรงๆถ้าเขาถ่ายเบี้ยวเราก็จะเอาใหม่คนที่จะมาคบกับเรามาอยู่ข้างๆเราอ่ะอยากให้เขาเหมือนมีเวลาให้กับเราหมายถึงว่าถ้าทำงานประจำขอให้แบบว่าคุณสามารถ manage เวลาได้แล้วก็ลางานไปกับเราบ้างด้วยความที่เป็นคนชอบเที่ยวใช่ไหมคะก็จะชอบสะสมตั๋วเครื่องบินแล้วก็ตั๋วอย่างเลยตั๋วรถไฟตั๋วเรือแล้วก็พวกบัตรคอนเสิร์ตลิสบอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเก็บหมดเลยว่าเราจะไปไหนแล้วก็จะเป็นคนเขียนไดอารี่ด้วยค่ะจะเขียนพวก bucket list wish list อะไรของเราเอาไว้ว่าเราอยากทำอะไรมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างหรือว่าทำแล้วเราก็ไปติ๊กถูกมันก็จะเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆของตัวเองนะคะอยากไปโคเชล่ามานานแล้วเราก็ได้ทำแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นพวกประเทศที่เรายังไม่ได้ไปสักทีนึงที่ที่เราอยากไปกับแฟนที่สุดนะคะแล้วมันก็อยู่ในบักเก็ตลิสต์เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ทำก็คือมัลดีฟค่ะมันเป็นแบบหนึ่งในที่ที่ใฝ่ฝันมันเป็นในลิสต์เราที่เราอยากไปคือถ้ามีแฟนที่เรารักเป็นคนที่ใช่อ่ะคือเราอยากไปกับเขาเลยแต่ที่ผ่านมามันคือยังไม่ได้ไปยังไม่มีก็คือถ้าใครเข้ามาแล้วแบบเอ้ยเราชวนไปมัลดีฟก็ให้รู้ตัวไว้เลยนะว่าแบบคนที่ใช่ค่ะถ้าอยากไปมัลดีฟด้วยกันอย่าเพิ่งปิดไฟนาเดียนะคะตอนนี้ครึ่งๆเลยครับดับไป15คนแล้วเหลือหนุ่มโสดอยู่15คนพูดง่ายๆว่าจากตายไป12มีคนดับเพิ่มไปอีก3คนมาคุณอภิสดาเรามาสอบสวนสาวโสดคนนี้ดีกว่าเธอเป็นบล็อกเกอร์นักเที่ยวนะแล้วก็ในโซเชียลมีเดียของเธอนั้นมีภาพสถานที่สวยงามมากมายค่ะแล้วอย่างนี้คือหลายคนก็คงต้องรู้แหละว่าผู้หญิงอ่ะชอบการถ่ายรูปแต่อย่างนาเดียถ่ายที200ถึง300รูปใช้เพียง3รูปเท่านั้นแล้วมันต้องเป๊ะขนาดไหนความตรงขององศาแสงอะไรยังไงคือเหมือนกับว่าเวลาเราถ่ายเราอยากให้ได้มันเป็นฟิลเหมือนธรรมชาติอะค่ะคือถ้ารัวรัวรัวไปคือมันจะมีมุมเผลอหรือมุมที่องศาที่เรารู้สึกว่ามันเป๊ะเราก็เลยเหมือนอยากจะถ่ายเยอะๆเผื่อเลือกใช่แต่เอามาใช้จริงก็คือใช้แค่นิดหน่อยแต่คือถ่ายเผื่อเยอะเผื่อเลือกมันดีกว่าแบบถ่ายมาแล้วมันไม่ได้เลยใช่พอจะพูดขนาดนั้นได้ไหมครับว่าคนจะมาเป็นแฟนคุณความสามารถหนึ่งที่ต้องมีคือการถ่ายรูปหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะเพราะเรารู้สึกว่าตอนที่คุณไม่มีแฟนคุณก็มีคนทำหน้าที่นี้อยู่แล้วใช่ค่ะช่างภาพหรือไม่ทั้งตัวเองไม่มีค่ะก็คือปกติไปก็คือถ่ายเองที่เป็นวิวทั้งหมดจะเป็นเราถ่ายแต่ถ้าเป็นรูปที่เราถ่ายที่มีเราใช่ไหมคะก็คือคนที่ไปด้วยเช่นคุณแม่หรือว่าเพื่อนค่ะจะเป็นคนถ่ายเราแต่เราจะแบบบอกมุมเขาว่าเอาประมาณนี้นะแม่ก็คือว่าเป็นคนไปตั้งให้อยู่แล้วว่าแบบฉันต้องการอะไรรู้ความต้องการของตัวเองใช่ค่ะประมาณคุณแค่ไปวางให้หน่อยแล้วดูให้หน่อยแล้วกดให้หน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเคยมีแฟนเก่าแล้วมีปัญหากันเรื่องการถ่ายรูปอะไรอย่างงี้มั้ยฮะว่าไม่ถูกใจหรือว่าเขาอาจจะไม่อยากถ่ายหรือถ่ายเยอะไปอะไรอย่างงี้เคยมีมั้ยมันไม่เคยมีถึงขั้นเป็นปัญหาค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนมีการโดนบ่นนิดนึงเหมือนเขาตอนแรกเขาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนคบกันแรกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมมันจะต้องถ่ายแบบมุมนี้มุมเดียวแบบเยอะขนาดนี้ทำไมมันยังไม่ได้สักทีนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่แต่นี่เข้าใจนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับผู้หญิงกับผู้ชายเรื่องการถ่ายรูปอ่ะใช่ทุกคนนี่คือเขายังทำเพื่อเป็นอาชีพนะแต่บางคนถ่ายรูปเล่นน่ะก็ต้องการรูปสวยๆลง IG อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ่ายทำไมขาสั้นขนาดเนี้ยไม่เห็นเหรอไงว่าแสงมันไม่ได้อะไรเงี้ยฉันเป็นคนถ่ายรูปฉันไม่ใช่หมอศัลยกรรมฉันไม่ได้ทำให้ขามันยาวขึ้นมาได้เฮ้ยแต่มันถ่ายได้เข้าใจว่าถ่ายมันถ่ายยาวได้เข้าใจใช่ไหมมันถ่ายให้มันสวยได้เข้าใจใช่ไหมเออจะมาถ่ายย้อนแสงให้มันดำๆทำไมครับดีมากครับผมดีใช่ไหมตั้งมือความไม่ใจพี่ไอ้อ๋ออย่างนี้เหรอพวกมึงแปลพักใช่ไหมได้ได้เลยโอเคพวกมึงเข้าทางหญิงใช่ไหมได้เลยมาดูสิชิปวีดีอาร์เปิดเขายังไม่ได้ทันอะไรเลยทำไมดับไฟอ่ะเราจะถามอีกนะเราประชดชีวิตเนี่ยก็ปิดไฟน้องผมอ่ะใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเวลามีใครปิดไฟปาวานะไอชิปมันโอ้โหโอ้โหมันยอมไม่ได้อ่ะซึ่งเชื่อไหมตอนเนี้ยกูอ่ะจิ้นมึง2คนแล้วนะรู้สึกจิ้นมึง2คนยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนะอีกคนโป้งทำไมคุณดับไฟอ่ะผมจะมีปัญหาการถ่ายรูปตลอดเลยพี่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเป็นภาระเขาแน่เลยถ้าไปด้วยกันไงครับคือเดาออกเลยว่าโดนด่าแน่ใช่ครับโดนน้องสาวโดนน้องสาวด่าเลยครับผมเรื่องถ่ายรูปแย่มากๆจริงๆปิดไฟดีกว่าใช่ครับอีกคนที่ดับไฟไปโอเคพี่อ้ําทำไมดับไฟวะจริงๆเขาดีหมดทุกอย่างเลยนะชอบทุกอย่างเลยติดแค่เรื่องถ่ายรูปอย่างเดียวถ้าแบบถ่ายแบบ10 20รูปผมโอเคไงแต่ 2-300 รูปไม่ไหวจริงๆนะอ๋อโอเคอ่ะ
แม้สาวโสดจะยืนยันว่าไอ้เรื่องถ่ายรูปเนี่ยเธอก็ทำกับเธอเองมาแล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนกับบล็อกเกอร์นักเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีการช่วยกันถ่ายกันบ้างแหละใช่ไหมถูกซึ่งหนุ่มโสดที่ถ่ายรูปไม่เป็นก็อ่ะมอบตัวแล้วก็ถอยดีกว่าก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้โอเคเอาละเราไปทำความรู้จักสาวนักเที่ยวคนนี้ให้มากขึ้นนะครับและทั้ง15คนอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่หนุ่มๆจะต้องรู้ก็คือเนเดียเป็นคนชอบกินกุ้งชอบกินมากแบบมากๆเลยค่ะก็คือถ้าไปร้านไหนแล้วมีเมนูเป็นกุ้งทอดมันกุ้งต้มยำกุ้งกุ้งอบอุ่นเส้นก็คือถ้ามีกุ้งก็คือเราสั่งกุ้งที่ชอบทานเป็นประเภทไหนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นกุ้งแบบกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆเนื้อเน้นๆเพราะว่าหัวเราก็ไม่ทานเราทานแต่เนื้อกุ้งแต่ความชอบกินกุ้งอันนี้ก็คือเราชอบกินกุ้งนะแต่เราไม่ชอบแกะกุ้งเลยก็คือปกติอะค่ะไปทานกับคุณแม่คุณแม่ก็คือจะแกะให้เราตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็พอมาทานกับเพื่อนเราก็เริ่มจากการที่เราอยากกินแหละแต่เราไม่อยากแกะเพราะเราไม่ชอบเวลาที่มือเลอะมือเลอะแล้วเราต้องไปล้างมือมันเหมือนแบบมันยุ่งยากเราแต่เราชอบกินนะมีเมนูอย่างเมนูต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้แกะมาให้อ่ะเราก็จะเลือกที่จะไม่กินตัดปัญหาไม่กินเลยเพราะว่ามันไม่มีคนแกะให้เพื่อนก็จะเริ่มสังเกตแล้วเพื่อนก็เริ่มแบบทำไมไม่กินจนเขารู้ว่าอ๋อเหตุผลมันคือแบบนี้เพื่อนทุกกลุ่มเขาก็จะมีตัวแทนคอยแกะกุ้งให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถกินกุ้งได้เอนจอยกับกุ้งได้โดยที่เราไม่ต้องแกะกุ้งคนที่เข้ามาจีบเขารู้ว่าเราชอบกุ้งใช่ไหมคะเขาก็พาเราไปทานกุ้งแล้วเขาก็แบบแกะกุ้งให้เราทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็เอาให้เราแบบคนเดียวเลยมันก็คือเป็นความประทับใจนึงที่เรารู้สึกว่าโอเคถ้าคนที่จะมาเป็นแฟนเราหรือมาคบเราเราก็อยากให้เขาแกะกุ้งให้เราเพราะเราจะแบบว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆเอาจริงๆนะคะคือเราเป็นคนแกะกุ้งได้คือแต่แค่ว่าเราไม่อยากแกะแล้วเราก็ไม่ชอบแกะแต่จริงๆก็คือเราเคยแกะกุ้งให้แม่นะคะแบบอยากแกะให้แม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะโดนแบบว่าพอเลยหยุดเลยเราแกะช้าแม่แกะเก่งกว่าให้แม่แกะเถอะก็คือถ้าสมมติว่าคุณนะคะคือคนที่เราชวนไปมัลดีฟแล้วเราก็แกะกุ้งให้อีกก็คือรับประกันได้เลยว่าคุณคือคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะถ้าพี่ช่วยแกะกุ้งรับรองคะแนนพุ่งแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งปิดไฟหนูนะคะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การแกะกุ้งมั้งครับมันคงหมายถึงการดูแลคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าคุณแม่เพื่อนหรือคนที่รักรอบๆตัวเราคือเขาจะเต็มใจที่จะทำตรงนี้ให้เราก็รู้สึกว่าคนที่จะมาอยู่ข้างๆเราถ้าเขาทำตรงนี้ให้เราก็คงจะดีมากๆเลยเหมาะเลยนะคะใครแกะกุ้งเก่งเชือดไก่ล้มวัวด้วยมือเปล่าได้ต้องแกะกุ้งอย่างเดียวพอเอาละเพราะนั้นหนุ่มโสดทั้งหลายผมว่าถึงนาทีนี้เรารู้จักสาวโสดคนนี้ดีพอสมควรบางคนรู้ตัวว่าถ่ายรูปไม่ได้เรื่องแน่กูมอบตัวถ้ากูรู้ว่ากูไม่ใช่คนแกะกุ้งแน่ๆแล้วก็อะไรก็ตามแต่ก็มอบตัวซะเถอะอุ้ยแต่ถ้าชอบจริงแกะกุ้งมึงก็ทำให้ได้มั้งโอเคมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเปล่าแต่อย่ามาแรกๆตอนจีบเขาโปรโมชั่นแกะให้หลังๆเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่กุ้งข้าวก็ไม่พาไปกินนะดีๆนะชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟไปทั้งหมด21คนเหลือ9คนโอเคเยอะเลยเราจะมาดูแต่ละคนที่เขาดับไฟหน่อยสิบอสคือยังไม่ได้ให้สัญญาณดับไฟมือบอสมารอแล้วยังไงไม่ชอบแกะกุ้งอ๋อผมเมื่อยเมื่อยโอเคยังไงก็อย่างแรกก็คือถ่ายรูปไม่เก่งด้วยถ่ายรูปไม่เก่งแล้วก็เรื่องแกะกุ้งเนี่ยผมมีประสบการณ์ที่แย่มากตอนเด็กๆก็คือผมแกะแล้วนิ้วเนี่ยไปจิ้มโดนเมี่ยงมันจนนิ้วเนี่ยเป็นหนองเลยเลือดออกเป็นหนองเลยใช่คือเคยแกะกุ้งแล้วเลือดออกเลยก็เลยมีประสบการณ์ในการแกะกุ้งใช่เป็นหนองขึ้นมาเลยอะไรครับโอเคไม่น่าเชื่อการแกะกุ้งจะเป็นฝันร้ายให้ใครหลายคนอามทำไมคุณดับไฟผมแพ้กุ้งครับแพ้กุ้งโอ้โหเดี๋ยวแพ้กุ้งอ่ะคือกินกุ้งลองแพ้ใช่ไหมใช่ครับแต่นี่เขาให้แกะก็เห็นแล้วมันก็อยากกินนะครับอ๋อเฮ้ยแต่บางคนแค่แกะก็คันมือนะอ๋อเหรอมันแพ้เบอร์นั้นแต่นี่คือเราแพ้กุ้งเห็นก็อยากกินครับก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนด้วยกันบ่อยๆแล้วเราสั่งเมนูที่มันเป็นกุ้งอ่ะแล้วเรากินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นแบ
มันตรงนั้นเป็นส่วนเกินของเราโอเคเข้าใจเข้าใจอ่ะทีนี้ลองดูคนเปิดไฟบ้างบูมคือยังไงชอบมากนะใจสั่นเลยเนี่ยชอบอะไรเปียกไปหมดเลยชอบอะไรชอบเขาครับแล้วแกกุ้งอ่ะผมบอกเลยว่าเรื่องถ่ายรูป 2-300 รูปนี่เบเลยครับสบายเรื่องแกกุ้งนี่ผมพวกแกะสบายผมแกเก่งมากแกกุ้งครับแกกุ้งเขาชอบมากแล้วผมก็ชอบสไตล์ไปเที่ยวธรรมชาติด้วยครับผมชอบธรรมชาติแต่ก่อนผมก็สะสมพวกลิสแบนงานเฟสติวัลอะไรแบบนี้เหมือนกันครับชอบบอมยังไงครับคือเขาเป็นคนที่ยิ้มสวยมากเลยอันดับแรกชอบให้เขายิ้มสวยมากแล้วก็เขาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ผมไม่กลัวหรอกครับว่าเขาจะให้ผมถ่ายกี่ร้อยรูปผมกลัวเขาปิดไฟผมมากกว่ายังไม่พอครับแต่ผมขอพูดนิดนึงครับผมเป็นคนที่ชอบกินกุ้งเหมือนกันแต่ผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบแกะกุ้งเหมือนกันไม่ชอบแกะกุ้งเหมือนกันใช่แต่ผมชอบกินกุ้งแต่ผมเป็นคนที่กินเปลือกกุ้งให้ได้นะเดี๋ยวชอบแกะแต่กินเปลือกให้แล้วเดี๋ยวถุยเนื้อให้กินดีนะโชว์แป้งไม่ดับไฟฮะครับผมก็เรื่องทำไมโชว์แป้งคือเรื่องหลักๆของผมก็เป็นฝันร้ายเหมือนกันครับเรื่องปวดกุ้งครับแกะแล้วก็ทิ่มมือเป็นหนองเหมือนกันอ่าฮะก็เลยไม่ชอบเคยแกะกุ้งเลยทิ่มมือเป็นหนองเลยโอเคเพนครับผมทำไมเปิดไฟก็แน่นอนครับทุกอย่างไลฟ์สไตล์การกินมึงใช้เสียง2เหรอเสียง1เสียงปกตินะครับอันนี้คือเสียงที่ใช้ในชีวิตประจําวันเลยอ๋อแล้วไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยตรงกันมากเลยผมก็ชอบเที่ยวนะความใฝ่ฝันผมคือไปมาดิฟเหมือนกันแล้วเรื่องถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ยากครับถ้าเรามีความพยายามและตั้งใจจะถ่ายให้เขาจริงๆอ่ะยังไงมันก็ออกมาสวยเรื่องแกะกุ้งก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมแกะให้คุณได้ครับแม้อาจจะไม่น่ากินสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพยายามคว้าเนื้อนิยมชัดๆฟังดูก็รู้โอเคเวฟผมสั้นๆเลยครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับมาคือเพิร์นอิมเพรสชั่นเขาเนี่ยคือโดนผมทุกอย่างเลยแล้วก็แบบเรื่องไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวเนี่ยผมก็คือตรงกับผมมากเลยแล้วอย่างในเรื่องกุ้งเนี่ยอย่าว่าแต่แกะกุ้งนะครับถ้าคุณเทคผมไปอ่ะผมลาออกไปเปิดบ่อกุ้งให้คุณแล้วครับโอ้โหเอาละเว้ยก็ครับดูนะไปเวรด้วยนี่มันยังไงยาน้อมไหนอ่ะสละมันทำไมมันทำไมล่ะบ่อกุ้งไม่พอใจแล้วเขาบอกว่าจะซื้อบ่อกุ้งเลยคุณยังไงมาซื้อบ่อผมมาล่ะผมท้านะเน็กมีบ่อกุ้งยังไม่คุยเลยผมอะน่ารักแสนโง่หลอกง่ายอยากได้อะไรบอกผมแค่กุ้งแค่นี้เองผมทำให้ได้ต้องผมเท่านั้นจริงเอาเว้ยเอาเว้ยผมไม่เคยเปิดไฟใครขนาดนี้เลยผมชอบไม่เพราะที่ผ่านมามึงโดนเขาปิดตลอดเพราะว่าผมโดนเขาปิดตลอดเอาล่ะสาวโสดครับค่ะอำนาจความโสดโอนย้ายมาอยู่ในมือคุณแล้วครับตอนนี้เรามีหนุ่มโสด9คนที่เปิดไฟเอาไว้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือดับไฟ7คนครับเหลือ2คนแล้วกลับมาเคลียร์กันคุณพร้อมไหมนาเดียพร้อมค่ะเชิญครับสู้ไปสดครับค่ะหนุ่มโสด2คนที่คุณเลือกไว้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักครับโพเดียมหน้าบูมเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างอิสระส่วนเทนเป็นนักแสดงอิสระและย้ำว่าทั้ง2คนอิสระมากๆ มีทุกอย่างยกเว้นคนจ้างงานนะฮะอิสระโคตรๆสาวโสดครับค่ะ
คุณยังตัดสินใจไม่ถูกหรอกครับคุณถามถึงความรู้สึกตัวเองลึกๆของคุณสิครับแล้วคุณก็พบว่าคุณสับสนว่าเอ๊ะจะบูมดีไหมนะหรือจะเทนดีไหมนะใช่แล้วฉันมีคำถามที่ฉันเตรียมมาถ้าหนุ่มโสด2คนนี้เขาตอบคำถามแล้วเป็นอย่างที่ฉันต้องการแล้วก็ฉันจะเดทกับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนาเดียเขาคิดอะไรขนาดนั้นจริงๆหรอจินตนาการจินตนาการคุยกับใครเนี่ยคุยกับใครเพ้อเพ้ออยู่อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นนาเดียคำถามของคุณสำคัญที่สุดครับค่ะก็จริงๆปกติจะเป็นคำถามนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยวิธีอาร์เมื่อกี้นะคะที่ให้ดูไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องกุ้งใช่ไหมคะวันนี้เดียก็เลยจะขอให้ทั้งคุณบูมนะคะแล้วก็คุณเทนช่วยแกะกุ้งให้ดูหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยชอบแกะกุ้งเขานาเดียบอกเลยว่าอย่าเห็นว่าไอ้เรื่องกุ้งไม่สำคัญปกติเราจะมาเป็นคำถามแต่วันนี้บูมและเทนแกะกุ้งให้นาเดียดูหน่อยใครเสร็จก่อนถือว่ามีแต้มต่อแต่ไม่รู้ว่าเธอเลือกหรือเปล่านะมันจะต้องทำให้ดีดูไงงะงะงะไหมหรือแบบว่ามันบางทีมันกินเนื้อเกินไปมันแกะไม่ได้อะโอเคมาเริ่มสแตนบายนะเอามือจับข้างโพเดียมไว้พอผมบอกเริ่มได้แกะเสร็จครบ10ตัวยก2มือฮะแล้วเดี๋ยวจะให้สาวโสดไปตรวจงานโอเคประจำที่เลยครับ10 5 4 3 2 3 4 5อะไรฮะไม่ต้องเช็คสติเริ่มได้ครับมาวู้วแววไม่มีเลยฝั่งเด็ดหัวทิ้งไปเลยตัวหน่อยบูมึงเด็ดหัวเอาให้หมดเลยตัวหมดเลยเด็ดชอบเอ็นให้ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกจะเป็นกุ้งสับเลยโอ้กินไม่เน้นสวยแกหัวก่อนเออเขามีเทคนิคของเขาฝั่งนี้อาจจะเร็วนะแต่ว่าเนื้อเหลืออยู่ประมาณ 10% แกเรื่องแล้วแกพอแล้วไปเลยเร็วไปเร็วหนูหัวมันกุ้งอ่ะเก็บไว้กูด้วยไม่ต้องยึดที่ไหนไม่ที่เดิมเช็ดอีกแล้วอย่างนี้ก็พักอย่างนั้นหยุดพักแล้วหยุดพักก่อนเลยเฮ้ยวางก่อนวางก่อนเฮ้ยวางเฮ้ยวางเช็ดเช็ดก่อนเช็ดเช็ดเช็ดก่อนเช็ดเช็ดก่อนโอ้โหกุ้งมันติดอ่ะมันไม่ได้ติดที่กุ้งมันติดที่หมูเสร็จแล้วยกมือเสร็จแล้วยกมือแกะช้าจะแกะน้ำเร็วเสร็จแล้วยกมือสองข้างแกะวางเลยวางมือเสร็จแล้วเสร็จแล้วสองข้างโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เทนเรียบร้อยแล้วนะฮะบูมก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันไหนจานใครไปจานใครเนี่ยตอนนั้นตอนนี้ทั้งคู่กลับเข้าโพเดียมนะกลับเข้าโพเดียมเลยกลับเข้าโพเดียมเลยโอเคเราจะให้สาวโสดเดินไปตรวจงานไปครับอาทีนี้จะได้เป็นการรักษาระยะห่างด้วยให้หนุ่มโสดกลับเข้าโพเดียมก่อนอันนี้คือจานของบูมไปยังไงนาเดียอันนี้คือเนื้อมาแค่นี้จริงๆใช่ไหมมันถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้แกสวยกว่านี้ครับอันนี้มีเวลาจำกัดมันเก่าแล้วนี่มันกุ้งเก่าแล้วใช่แล้วเปลือกมันติดด้วยมีหัวเขียวแล้วง่างเช็คของเทนซิอ๋อกุ้งมันเก่ากุ้งมันเก่าครับกุ้งมันเก่าโอเคอันนี้มาดูจานของเทนครับมาดูเนื้อเป็นเนื้ออันนี้คืออะไรอ่ะจะจัดจานครับแต่จัดไม่ทันอ๋ออ่ะพี่จะเรียกทางนั้นอ่ะดูเป็นไงจานนั้นดูเป็นไงก็เขาก็ดูตั้งใจจัดจานนี้ค่ะโอเคอ่ะมาครับย้ำว่าเราไม่ได้ตัดสินกันที่ว่าใครเสร็จก่อนนะฮะแต่มีเงื่อนไขเวลาจะได้ไม่ต่อนยอนกันผมว่าสิ่งที่สาวโสดมองเนี่ยไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เท่านั้นระหว่างทางอากัปกิริยาหรืออะไรหลายอย่างว่ากันว่าเรามีวิธีดูคนที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้หญิงคนนี้เธอดูผู้ชายตอนแกะกุ้ง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเดินไปดับไฟคนที่ไม่ใช่แล้วรออยู่ตรงนั้นคนที่ใช่จะมารับคุณถึงที่แต่ไม่ต้องรีบนะฮะเพราะว่าผมกับอภิสดาจะเดาผลกันเช่นเคยเชิญครับOkay.
ติเนี่ยนะจับมือกันไว้ดีมากครับปกติเนี่ยเราจะไม่ถามแล้วล่ะครับว่าเพราะอะไรยังไงเราก็จะทำหน้าที่แค่แสดงความดีและส่งเดชแต่นาเดียการแกะกุ้งเมื่อกี้มันบอกอะไรครับทำไมกลายเป็นเทนคือดูจากที่เขาแกะค่ะเขาจะมีวิธีการแกะก่อนแล้วก็เวลาเขาแกะเขาแกะทีเดียวแบบดึงทั้งตัวกุ้งมันจะเละน้อยกว่าแล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติตอนแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็รู้เทคนิคการแกะนี่รู้ค่ะคือหนูเป็นคนแกะได้แต่แค่ว่าความแบบนิสัยเราอะคือเราไม่อยากแกะเองอยากให้เขาดูแลไม่ได้มีนัยยะอะไรซับซ้อนดูสกิลแกะกุ้งจริงโอเคผมบอกครับอะไรฮะผมบอกครับวิธีอ๋อคุณเป็นคนโค้ชเหรอใช่ครับแล้วตรงนี้น่ะคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทบอกกุ้งอะไรคุณเป็นโค้ชคุณนั่นเองดูแลยังไงอ่ะผมบอกน้องชายผมทุกอย่างแล้วแต่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสั่นยันขาเลยนะโอ้โหอ่ะอย่างน้อยเทนคือต้องจำไว้ทั้งชีวิตเลยครับว่าครั้งหนึ่งคุณเคยได้เดทเพราะคุณแกะกุ้งเก่งนะไปเดทกันน่ารักดีครับเอาจริงๆเห็นผลที่เปิดไฟไว้คืออะไรคะก็แค่มองแล้วก็ใช่ครับใช่เลยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยปกติชอบเที่ยวแบบไหนมากจริงๆชอบทุกแนวค่ะแต่ถ้าชอบสุดก็คงแบบชอบไปทะเลอะไรเงี้ยแล้วชอบกินอะไรที่มากนอกจากกุ้งไหมเหมือนชอบกินเมนูเดิมๆซ้ำๆมากกว่าแล้วก็ปกติคือคุณแม่จะชอบทำกับข้าวก็จะติดข้าวบ้านแล้วของหวานชอบกินของหวานชอบกินที่เป็นเค้กแบบเรดเวลเวทไม่ก็เค้กช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยตรงกันอีกแล้วจริงไหมเนี่ยอะไรน่ะตลอดช่วงเวลาความสำเร็จของหนุ่มโสดและสาวโสดที่เกิดขึ้นในรายการคงจะหนีไม่พ้นการทำหน้าที่ของเหล่าเลิฟกูรูที่คอยแวะเวียนกันมาทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมแนะนำและให้ข้อคิดดีๆอย่างมากมายนอกจากนี้เหล่าเลิฟกูรูยังนำสิ่งดีๆมามอบแก่คุณผู้ชมอีกด้วยเราไปชมกันเลยดีกว่าอ่ะเหลือแต่คุณกิ๊กละค่ะเอ๊ะผมเช็คข่าวไม่แน่ใจว่ามีอยู่ทีนึงคุณแบบบวชแบบเบอร์แบบหัวค่ะเป็นแม่ชีชาวพม่าตอนนั้นก็ต้องบอกว่ากิ๊กไปบวชปฏิบัติธรรมที่พม่าก็ประมาณ200กว่าวันนะคะที่คุณผู้ชมเห็นกิ๊กหน้าตายังพอใช้ได้อย่างนี้นะตอนนี้อายุ45แล้วนะคะพอกลับมาจากการบวชปฏิบัติธรรมเนี่ยกิ๊กก็ต้องบอกที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองอย่างมากเลยค่ะเมื่อกี้บอก45คนดูแบบคือว่าช่วงที่ไปบวชเนี่ยเราถือศีล8ที่จะล้างหน้าแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะทีนี้เนี่ยพอเรากลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมั่นใจว่าถ้าใจเราใสต่อให้ร่างกายเราไม่ดูแลยังไงร่างกายก็ต้องดีแต่มันก็ไม่เป็นความจริงค่ะพอสติสมาธิลดลงเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสักนิดนึงนะคะว่าหน้าตาที่ไม่ได้ดูแลเลยมา200กว่าวันโอ้โหตายแล้วโอ้โหคือว่ามันจะมีริ้วรอยใต้ตาค่อนข้างหมองคล้ำที่หน้าผากตีนกาหรือว่าตามร่องแก้มต่างๆนะคะแล้วก็จะมีรอยต่างๆที่หนกแก้มเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าก็โชคดีไปเจอปาโน่ก็คือพี่นิโน่ค่ะพี่โน่ก็แนะนำว่าพี่โน่ใช้ทราจีน่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากกิ๊กอยากให้กิ๊กใช้เพราะพี่ใช้จริงคือทราจีน่าเนี่ยเขาเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นนะคะเข้มข้นขนาดนี้ซึมง่ายตัวเดียวจบต้องบอกว่าช่วงแรกที่กิ๊กได้ใช้เขาเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าหน้ากิ๊กมันดูนิ่มขึ้นนิดนึงก็เลยตั้งใจใช้เขาทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นนะคะใช้ไปสักระยะหนึ่งผิวมันก็ดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะพวกริ้วรอยใต้ตาแล้วก็ความหมองคล้ำใต้ตาที่มันเคยมีมันก็แลดูจางลงนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆตามหน้าผากตามตีนกาตามร่องแก้มก็แลดูดีขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าตรงโหนกแก้มมันก็แลดูจางลงค่ะกิ๊กใช้จริงในทุกๆวันไม่โกหกต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่นำมาฝากในวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังไม่ต้องตัดสินใจนะคะยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อตอนนี้เลยค่ะแค่กดโทรมาจองสิทธิ์ไว้ได้ก่อนเลยที่1577 1577หรือ LINE @trajina นะคะสำหรับวันนี้200เซตเท่านั้นที่นำมาฝากก็คือว่าวันนี้นะคะ trajina 1กระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะยังไม่พอค่ะเรายังมีโลชั่นน้ำหอมจากทรีจีน่านะคะต้องบอกว่า5ชิ้นนี้ราคาเต็ม 8,800 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเองเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกวันละให้ประมาณ35บาทเท่านั้นเองนะคะเงินเดือนยังไม่ออกหรือว่าช่วงโควิดนี้มีปัญหาเรื่องสตางค์ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันค่ะอยากให้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่1577นะคะแล้วก็สำหรับดาราในวงการที่ใช้ก็มีหลายท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหมูดิโลก60
65แล้วนะคะคุณบุ๋มปนัดดาพี่นีโน่นี่ประมาณ55นะแล้วก็สายธรรมอีกท่านนึงคุณปานธนพรต้องย้ำเน้นว่าทุกท่านใช้จริงไม่โกหกถ้าเกิดทําไม่อย่างนั้นคงไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาการันตีอย่างแน่นอนนะคะกิ๊กอยากจะเรียนคุณผู้ชมจากใจว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะเงินเดือนยังไม่ออกไม่สะดวกเรื่องเงินไม่เป็นไรค่ะโทรมาจองสิทธิ์ได้ก่อนตอนนี้มั่นใจว่าน่าจะเหลือไม่ถึง100เซตแล้วโอ้เพราะว่ารายการเรานี่คนดูเยอะมากปุ๊บปั๊บนี่คือเมื่อกี้ให้200ผมเดาว่าตอนนี้ไปแล้ว100กว่าค่ะดังนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้โทรมาตอนนี้เลยนะคะที่1577 1577หรือ LINE @trajina ค่ะรับโปรนี้ไปเลยค่ะ trajina 1กระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะแล้วก็ยังมีโลชั่นน้ำหอมจาก trajina 5ชิ้นนี้ราคาเต็ม 8,800 บาทแต่วันนี้ขายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเองนะคะใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกไปแล้วแค่ประมาณ35บาทเท่านั้นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะรับของก่อนค่อยจ่ายเงินจะรูดบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะคะ1577อยากคุณผู้ชมได้สวยไปพร้อมๆกันโทรมาเลยค่ะตอนนี้ที่1577ค่ะว้าวผมชอบผู้หญิงคนนี้มากครับ เธอมีความย้อนแย้งหลายอย่างยามปฏิบัติธรรมก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยเซอร์กันเต็มที่โกนหัวหน้าพังเลย ถึงเวลาก็รับผิดชอบงาน เราเรียกว่าอะไรนะกายหยาบใช่ไหม ผมไม่ใช่คนพุทธ ผมไม่เข้าใจ ใช่ไหมก็ดูแลร่างกายสังขารดูแลสังขารตามหน้าที่ของเราที่เราเป็นนักแสดงโอเคเนี่ยมันมีความย้อนแย้งอะไรบางอย่างแต่มันลงตัวแล้วเป็นเพอร์หนึ่งเดียวในวงการจริงๆคุณเก่งมากยูเรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครจะเชื่อล่ะครับคุณผู้ชมว่าใครสักคนอยากได้แฟนที่แกะกุ้งเก่งและสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือว่าใครจะเชื่อว่าเฮ้ยฉันได้แฟนเพราะฉันแกะกุ้งเป็นเรื่องอะไรแบบนี้มันใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับอยากมีแฟนสแกน QR code มุมจอนี้เลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าบรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะคุณอภิสดาค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง MTI ด้วยค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพร้อมความสนุกที่เดียวในโลกแบบนี้เป็นประจำครับ Take Me Out Thailand Take Me Out สัปดาห์หน้าพบกับสาวสวยลูกครึ่งไปฮังการีความรับที่หนุ่มทุกคนควรรู้ตอนนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเป็นไบเซ็กชวลชอบผู้หญิงแล้วก็ชอบผู้ชายด้วยไม่ตรงสเปคของผมเลยไม่ตรงสเปคแค่ผู้ชายก็เหนื่อยแล้วอะน่าจะไม่ใช่ทางผม